เก๋ชลดาว่าที่เจ้าสาวพรีเวดดิ้งสวยมากเก๋ชลดาปล่อยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวานค่ะเจ้าตัวนั้นเผยไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่แค่ซ้อมแต่งหน้าทุกวันอีกไม่นานก็ใกล้จะถึงวันสำคัญของชีวิตแล้วนะคะสำหรับงานแต่งงานของดาราสาวเก๋ชลดาเมกราตีค่ะว่าที่เจ้าสาวของหวานใจหนุ่มไฮโซพร้อมสิริสันหลังจากที่ฝ่ายชายนะคะคุกเข่าขอแต่งงานไปเมื่อปีที่แล้วจนทำให้สองคนนั้นได้เลิกดีเตรียมควงคู่เข้าพิธีวิวากันในวันที่20กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้แหละค่ะตามศาสนาคริสต์นะคะพร้อมด้วยงานเลี้ยงฉลองต่อในช่วงเย็นละค่ะล่าสุดนะคะสาวเก๋ก็ได้ทยอยปล่อยภาพพรีเวดดิ้งออกมาเรียกน้ำย่อยก่อนถึงวันแต่งจริงแล้วล่ะค่ะพร้อมกับทั้งเผยความรู้สึกของว่าที่เจ้าสาวนะคะที่บอกว่าไม่ตื่นเต้นเลยแค่ซ้อมแต่งหน้าทุกวันเท่านั้นเองแหละค่ะไปไหนใครๆก็ถามตื่นเต้นไหมใกล้วันแต่งงานแล้วนะเก๋เลยบอกไม่ตื่นเต้นเลยค่ะแต่ห่วงนานห่วงนี่นู่นเลยซ้อมแต่งหน้าทุกวันไปค่ะแถมล่าสุดนะคะเธอยังเผยรายละเอียดของงานแต่งค่ะโดยระบุว่าไม่ตื่นเต้นจริงๆค่ะแน่วันนี้เราจะไปตรวจงานรายละเอียดต่อกันค่ะป้ายที่จอดรถแก้วน้ำขนมปังทิชชู่งานเช้าต้องเป็นมิตรกับโลกของเรานะขอสวยงามรักโลกเนาะเรียกได้ว่างานนี้นะคะสาวเก๋นั้นก็ปล่อยภาพมาให้แฟนๆนั้นได้ฟินกันแล้วล่ะค่ะและทางเรานะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะใกล้จะถึงวันวิวางานจริงแล้วงานนี้เจ้าสาวของเราก็ตื่นเต้นไม่น้อยเลยละค่ะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆนั้นได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องของเรานะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรานั้นนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะ